ขาเทียมราคาถูกเนี่ยเราไม่คือเราใช้เงินทุนส่วนตัวของเราทำกันขึ้นมาเพราะนั้นเราก็ไม่มีเงินจะไปซื้อเลยสิ้นมาใช้นะฮะเราก็เลยต้องใช้ขวดยาคูเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสพระราชดำรัสมาอย่างนั้นเราก็กราบผมก็กราบบังคมทูลว่าถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก็อยากจะขอรับพระราชทานโพลีเอสเตอร์เรซินนะครับซึ่งพระองค์ก็ให้พระท่านองคมนตรีกำทนสิงห์ธวานนท์นะครับติดต่อหาพลาสติกตัวนี้โพลีเอสเตอร์เรซินเนี่ยมาเพื่อให้มูลนิธิใช้งานซึ่งพระท่านองคมนตรีก็รู้สึกจะติดต่อกับบริษัททางบริษัทดาวนะแต่นั้นบริษัทดาวก็ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโพลีเอสเตอร์เรซินและพระองค์ท่านก็พระราชทานให้มูลนิธินะนั่นก็คือมูลนิธิกับบริษัทดาวก็ได้มีส่วนทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคนพิการตั้งแต่นั้นครับที่นี่เรามี2แบบคือใส่แบบสวยงามนะฮะจะใส่หนังเทียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบาหรืออีกอย่างหนึ่งคือคนไข้ที่ใช้สมุกสมบันเนี่ยเราจะเคลือบด้วยเรซินแต่เกษตรกรนี่เราจะทำขายอีกแบบหนึ่งฮะเป็นเท้าเกษตรปลายเท้าไม่มีมันจะสั้นๆนะฮะถ้าใช้ชีวิตประจำวันเราก็ทำได้สองแบบฮะคือเย็บถุงฮะเป็นถุงหนังเทียมนะครับสีเนื้อทากาวกับตัวลูกต่อขาไอ้ขาเทียมเลยนะฮะที่เราถอดเท้าเทียมออกอะแล้วเราก็ขึ้นถุงไปให้มันเรียบแล้วมันจะกระชับทุกส่วนนั่นหมดแล้วฮะต้องป้องกันต้องแนะนำให้พวกช่างทุกคนที่แม้แต่นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็แนะนำให้เซฟตี้ในการที่มันมีสารเคมีอันตรายอะไรพวกนี้เวลาเราไปเจียเราไปตัดเครื่องมือใช้งานอันนี้มันก็จะมีพวกจิ๊กซอพวกเลื่อยอะไรพวกนี้สว่านที่เจาะหรือว่ามีดคัตเตอร์ที่เราปาดอะไรพวกนี้เราต้องแนะนำให้เซฟตี้ให้มันระมัดระวังในการใช้เครื่องมือเราต้องแนะนำในการวิธีว่าตัดยังไงนี่ยังไงมันบางคนใช้งานไม่เป็นบางคนก็อาจจะอันตรายได้อะไรประมาณเราทำได้เลยนะวันนี้เราลงไปแน่ๆเราทำได้เลยในที่ทำงานสารเคมีเนี่ยเราลดโอกาสควบคุมทางสารเคมีได้ลดอย่างน้อยเนี่ยการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในที่ทำงานเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วแนวคิดเรื่องเซฟตี้ที่ถูกต้องคืออะไรคือในความจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำเรื่องเซฟตี้หรือว่าคิดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นส่วนเพิ่มนะครับจริงๆมันแทรกอยู่ในงานที่เราทำตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลิ้นที่ต่อเข้าไปในงานประจำที่เราทำนะครับแต่ทุกกิจกรรมทุกขณะจิตที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องเซฟตี้หรือเปล่าพอมาเรียนรู้วันนี้ที่ได้อบรมสารแต่ละตัวมันจะเป็นอันตรายยังไงมันเป็นเข้าทางผิวหนังเข้าทางการสูดดมการสัมผัสแล้วก็ได้รู้แล้วว่าสารตัวนี้เป็นสารระเหยเป็นสารระเหยก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันก็คืออาจจะปิดจมูกอาจจะใส่แว่นป้องกันด้วยเพื่อป้องกันการกระเด็นเข้าตาก็ได้รู้จากการอบรมเยอะมากครับพยายามจะไป
เวลาเราจะไปทำงานเราจะอะไรเราก็ต้องเซฟตี้ให้ดีที่สุดรู้สึกไม่ได้ทำขาเทียมมันก็ไม่ได้ไปแบกอะไรหนักเราก็ได้ช่วยคนพิการคนที่ได้โอกาสเหมือนเราเราก็มีความสุขเราจะทำขาเทียมให้คนไข้ครั้งแรกเนี่ยเขาเดินได้เรามีความสุขมากเราก็ขาขาดเหมือนเขาเราก็หัวอกมันเหมือนกันคนเรามันหัวอกเดียวกันกับคนพิการอะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกว่ามันภูมิใจเขาเดินได้เขายิ้มเขามีความสุขเขาเดินกลับบ้านนี้เราก็มีความสุข